กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์และเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนนะคะ024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะวันนี้ลุ้นหนังสือได้ด้วยนี่นะคะกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560ที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วนะคะก็พิมพ์ PD นะคะเหมือนเดิมเลยตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงใครต้องการจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่าต้องการสอบถามดวงชะตานะคะก็ส่งมาได้ใน SMS เดียวกันนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็แต่งโดยท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาเป็นอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถึง7สมัยด้วยกันอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของผมอีกทีนะฮะก็ได้มอบหนังสือดีๆเล่มนี้ให้กับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีได้ร่วมลุ้นสนุกกันครับค่ะวันละ3เล่มด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะแต่ว่าใครที่ใจร้อนนะคะ อยากจะไปดูเลยอยากอ่านเลยวันนี้นะคะก็ไปสามารถซื้อหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะคะนี่นะคะชื่อว่ากระจกส่องนำทางชีวิตปี2560นะคะวันนี้พร้อมแล้วเรามาต่อไปสมัยกันเลยค่ะจากคุณอินทิรานะคะเกิดวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะคะปี41ค่ะเวลา 18:27 นะคะอยากจะทราบเรื่องของความรักค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะครับถ้ายังมีปัญหาเนี่ยผมก็จะบอกให้อดทน1เลยต้นทุนพื้นชะตาศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูในแง่ของความรักและปีจรเนี้ยทักษะในแง่ของความรักมันเสียฉะนั้นถ้ามีปัญหาให้ประคองให้ผ่านพฤษภาไปและทุกอย่างจะคลี่คลาย อีกประเด็นหนึ่งครับถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นของคุณตอนนี้นะยังอยู่ในช่วงหูเลี้ยวหูต่อวัยรุ่นด้วยจริงๆแล้วยังไม่อยากให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากจนเกินไปนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลาประมาณ 9-10 โมงเช้านะคะเป็นช่วงเป็นช่างนะคะเป็นช่างตัดผมชายจะดีไหมครับจะเป็นช่วงเลยค่ะอาจารย์ก็ตรงกับวันเสาร์นะ1กุมภา18นะครับค่ะตัดผมชายตัดผมชายมีเงื่อนไขนิดเดียวบาร์เบอร์ถ้าถูกต้องถ้าทำต่างติ่นทำต่างถิ่นฐานผิดเหมือนกันไปเลยค่ะอาจารย์ทำต่างถิ่นฐานดีนะเช่นเกิดจังหวัดกรุงเทพเปิดร้านตัดผมที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปแล้วมหาอุดเกาะด้วยนะก็หมายถึงเป็นเจ้าของกิจการเล็กใหญ่ไม่ใช่ประเด็นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมปี32เวลาเกิด 6:30 ตอนเช้านะคะสุขภาพคู่ครองและการงานค่ะปีนี้ความรักความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจที่จะปรับความเข้าใจเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าปีนี้ตัวคุณณัฐพรต้องระวังวางตัวนิดนึงอาจจะมีคนมาให้ความนิยมชมชอบส่วนในเรื่องของงานปีจรนี้กับในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับปีนี้ตรวจร่างกายสักหนึ่งครั้งก็ดีนะแล้วก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดด้วยงานก็เหนื่อยครับล้อกับในเรื่องของสุขภาพเลยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ12ตัวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิกุลค่ะเกิดวันที่27มีนาคมปี23วันพฤหัสค่ะอาจารย์เวลา 8:00 นตรงถามดวงโดยรวมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับเงินเสียเพื่อนอาจจะเสียนะครับในแง่ของงานอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ว่างานถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังพอมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลืออันนี้ผมไม่ห่วงแต่ผมห่วงเรื่องคนผมเป็นห่วงในเรื่องของสภาพคล่องปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตามวัดวาอารามเนี่ยถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะวงเล็บว่าหนังสือมาด้วยนะคะขอให้ได้นะคะสำหรับคุณสมชายนะคะเกิดวันพฤหัสที่12มกราคมปี21ค่ะเวลา 6:30 ตอนเช้าโชคลาภและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกผมไม่เชียร์แต่ปีนี้ความรักถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆก็ได้นะสมมุติว่าถ้าคบหาใครอยู่ก็อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นต้องประคองให้ดีหรือในทางกลับกันถ้ายังโสด
็อาจจะมีคนที่เพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าก้าวเดินเข้ามาในชีวิตเราของคุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับโชคมีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์เลยครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะหนังสือเหมือนกันนะคะสำหรับคุณจีดาภาเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 11:30 น.ถามเรื่องของความรักนะคะตอนนี้แยกกันอยู่มา1ปีแล้วนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมคะอาจารย์ลองทายซิว่าปัตตานีเป็นอะไรเป็นกีฬาค่ะ ไม่พูดแล้วกาลีเป็นกาลีเป็นกาลีนะครับคืออย่างนี้ครับดวงเนี่ยมักจะไม่ค่อยกรอหกฉะนั้นแล้วคุณบอกคุณอยู่มาเป็นปีแล้วมันก็จริงๆทักษะเคลื่อนเมื่ออายุย่างเปลี่ยนของคุณเนี่ยเกิดปลายปีฉะนั้นเนี่ยคุณก็แยกกันอยู่มาเกือบปีอย่างที่คุณพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นอย่างนี้นะครับถ้าคิดจะปรับความเข้าใจนะผมอยากให้รอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนค่ะแต่ว่าโอกาสจะหลุดโอกาสจะขาดมีไหมก็ตอบว่ามีใกล้แล้วเนาะนะแต่ว่าด้วยเกณฑ์ชะตาเนี่ยมันยังพอที่จะปรับจูนปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นหลังวันเกิดค่อยๆ คุยกันช่วงนี้ติดต่อบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าพยายามเร่งรีบนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะท่านต่อไปค่ะคุณจำเรียงนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี06นะคะวันพุธ1ทุ่มการงานการเงินปีนี้ค่ะอาจารย์อริเป็นกาลีกู้ใครก็ไม่ได้ให้ใครยืมก็ทวงลำบากมีปัญหาสภาพคล่องอาจจะเกิดปัญหาภาระหนี้ของจริงนะครับของคุณเนี่ยแต่ในแง่ของงานย่าง54มูลหินะก็อาจจะออกแนวถดถอยนะฮะถ้าในแง่ของผลประกอบการหรือถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณช่วงย่าง54นี้ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นแล้วนะครับพูดง่ายเงินเป็นไฮไลท์ของปีนี้ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องงานหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีสูงโดยเฉพาะระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ครับตอนนี้ให้ชีวิตสัตว์10ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสนะซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี19นะคะวันเสาร์เวลา 11:15 น.ถามเรื่องของชื่อค่ะอาจารย์ดีไหมคะชื่อว่าคุณเสาวลักษณ์นามสกุลลีลาพรนเนนกลันค่ะเสาวลักษณ์ลีลาพรค่ะลีลาพรแซ่ลีเหมือนผมหรือเปล่าเสาวลักษณ์ลีลาพรก็พอเป็นคนวันเสาร์ปั๊บเนี่ยพยัญชนะตัวนเนนซึ่งอยู่ในวรรคพุทธติดกาลีค่ะติดกาลีค่ะเป็นนอนหนูไหมคะเป็นนอนหนูขอบคุณมากเลยโอ้นะคะแปลว่าน่าจะต้องช่างรอบคอบจังเลยค่ะวันนี้สายตาเริ่มดีขึ้นมานิดนึงค่ะปกติจะไม่เป็นอย่างนี้ อ่ะถูกเอาอย่างนี้ผมพูดอยู่เสมอนะว่าชื่อเนี่ยมันจะต้อง1มีความหมาย2ในแง่ของไวยากรณ์การสะกดอักขระพวกนี้ควรจะถูกต้องผมไม่แน่ใจครับว่าลักเนี่ยมีการใช้นอนหนูไหมอย่างเงี้ยชัดเจนพยายามหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการใช้นอนเนนก็ลองไปเช็คในแง่ของหลักภาษาศาสตร์แต่ในแง่ของโหราศาสตร์ในแง่ของโหราศาสตร์ถ้าใช้นอหนูผมไม่ติดนะแต่ประเด็นคือเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นชื่อนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะถ้ายังไงคุณเสาลักษณ์ก็ลองหาชื่อใหม่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะคะลองหาชื่อใหม่แล้วส่งเข้ามาเป็นสเปซก็ได้นะคะท่านต่อไปคุณติ๋วนะคะเกิดวันที่11มีนาคมปี2498ค่ะอาจารย์วันศุกร์เวลา 4:50 น.อยากทราบว่าลัคนาอะไรคะเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ22นาฬิกา50นาทีค่ะกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอยากไปเขื่อนเลยค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้ถามว่าเราอยากไปเขื่อนหรือเปล่าก็ช่วงนี้อากาศหนาวค่ะก็เลยนึกถึงกาญจนบุรีแล้วอยากไปล่องแพเธอเที่ยวทุกเดือนไม่จริงเธอเที่ยวทุกเดือนไม่จริงลัคนาเคสค่ะอาจารย์เคสอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็อย่างที่เตือนนะครับคือนอกจากราศีสิงห์กับกุมเนี่ยที่เตือนฝากระวังอุบัติเหตุนะครับเมษกับตุลก็เป็นอีก2ราศีที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยอิทธิพลของพระอังคารที่ตีโกนถึงแล้วก็มฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตาโดยเฉพาะของคุณคนเนี้ยเสาทับลักด้วยนะครับก็ตุลนะก็ช่วงนี้เดินทางระแวดระวังและในแง่ของการทำบุญเสริมช่วงนี้ถวายของมีคมหน่อยก็ดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณกมลลักษณ์นะคะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี29เวลา16นาฬิกาตรงนะคะเงินงานและความรักค่ะผมใช้คำว่าพอเข้าย่าง31เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเงินจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นผมใช้คำว่าหาได้นะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เอาเป็นว่าจะเริ่มนิ่งประมาณกลางๆพฤษภาไปแล้วนะก็สบายใจได้ส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31โอแต่งานก็เหมือนกันอาจจะถูกโลเทปนะครับยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงถ้ามีอย่ากลัวนะถือเป็นการแก้ดวงค่ะความรักล่ะคะความรักหัวใจย่าง31คือถ้ามีคู่ความหวานอาจจะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปีนี้ถึงจะไม่หวานเท่าแต่ก็ยังพอถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้ายังโสดหาเองไม่ได้นะครับต้องหาคนช่วยนะท่านต่อไปค่ะคุณถิตาพัฒน์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี18วันอาทิตย์นะคะ 11:13 นค่ะงานเงินโชคลาภปี60ค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับ ในช่วงย่าง42เนี่ยนะไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครนะครับมีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบส่วนในเรื่องของการงานผมทายดีโดยเฉพาะถ้าคุณถิตาพัฒน์ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนด้วยเนี่ยโอ้อันนี้ยิ่งดีนะหรือว่าถ้ายังไม่มีหุ้นปีจรเนี้ยก็หาหุ้นแต่หาในระยะสั้นเพราะพื้นชะตาควรทำอะไรคนเดียวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้สายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะอาจารย์ปอนคุณทัชกรทัชกรเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่17กันยายนสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเนาะพ.ศ. 7กันยายนพ.ศ.เท่าไหร่นะคะ7หรือ17นะฮะฮัลโหลนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยต่อใหม่ต่ออีกครั้งนึงนะคะเรากลับมาที่ SMS ก่อนนะคะจากคุณบาสนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี43วันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงตรงถามเรื่องของการเรียนค่ะอาจารย์จะเรียนด้านไหนดีและสุขภาพเป็นอย่างไรคะตอนนี้น้อง16ขวบนะครับตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องก็ยังเลือกทันพุธสวยจริงๆนะพุธเป็นสีมหาจักรพรรดิพุธถ้าชอบตัวเลขก็บัญชีครับถ้าชอบภาษาก็อักษรศาสตร์ชอบสื่อสารก็ให้เรียนนิเทศกฎหมายเน้นทนายครับหรือรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจรวมถึงฟิลพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นสุขภาพในพื้นชะตาจันเสียสุขเสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองริดซีดวงอีกกลุ่มนึงฮะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10พฤษภาคมปี23นะคะ8โมงเช้าถามเรื่องงานและความรักค่ะงานกับความกรรมะเป็นการเรียนนะครับปีนี้ระวังมีปัญหาการทำงานเพราะคนนะครับพยายามเลี่ยงการสร้างศัตรูนะและเกณฑ์งานของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยดีแบบนี้ทั้งช่วงย่าง37ซึ่งเหลืออีกครึ่งปีรวมถึงย่าง38ที่กำลังจะมาถึงนะครับฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประทะนะการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดให้ทานกับคนชราค่ะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณพนัชกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี18นะคะเวลาเกิดไม่ได้บอกมานะคะแต่มีคำว่าหนังสือก็ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะคะตอนนี้สายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพนัชกรสวัสดีค่ะชัดนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะที่17ค่ะ17พฤศจิกายนกันยายนค่ะพศค่ะพศ2527นะคะเวลาเกิดค่ะ5ทุ่มเลย5ทุ่ม5นาทีอันนี้เป็นดวงของคุณทัชกรหรือเป็นของลูกหลานครับของลูกชายล่ะลูกชายจะถามเราตะโกนกันหน่อยเนาะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับค่ะจะถามเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรนะคะชื่อนะคะลูกชายชื่อว่าอะไรคะ
ชื่อคอมันดะอ๋อถามว่าชื่อดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะรบกวนสะกดชื่อช้าๆชัดๆครับโคโซคุณทอทงทอทงแม่อากาศแล้วก็อะไรนะจ๊ะชอช้างจ๊ะก็ไก่รอเรือค่ะครับแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรการันนะไม่มีทัชกรนะครับก็ตามตำราเลยใช้เกิดวันจันทร์ไม่มีสระนะครับแล้วก็ใช้วรรคเสานำซึ่งเป็นสีเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลครับเขาเขียวค่ะนามสกุลอะไรนะคะเขาเขียวเขาเขียวเขาเขียวนี่อยู่ชลบุรีได้ป่ะครับเนี่ยค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเอาอย่างนี้พยายามฟังผมหน่อยแล้วกันในแง่ของชื่อเนี่ยที่ปรับมาแล้วเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะทัชกรเขาเขียวทั้งในแง่ของทักษะเลขศาสตร์ถือว่าสวยและในแง่ของทักษะก็ใช้วัคสีนำด้วยนะครับดีแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยของน้องเขาเนี่ยผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งปัญหากับมีเรื่องราวกับพวกเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรืออาจจะต้องแบกรับภาระบางอย่างที่เขาสร้างให้แล้วการที่เขาทำผิดมันมาจากอะไรนะคะคุณแม่งานที่เขาทำอยู่ผิดไหมครับงานที่เขาทำอยู่ดีไหมใช่ไหมเขาทำงานอะไรครับอยู่ที่ใดทำอาชีพอะไรคะคุณแม่อยู่ที่สนามบินครูทำอะไรก็ไม่รู้เนาะค่ะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันจ้ะแผนกคอมพิวเตอร์แผนกคอมพิวเตอร์ค่ะโอเคเมื่อกี้ที่ผมพูดอะบางกอกแอร์เวย์ค่ะบางกอกแอร์เวย์ค่ะคืออย่างนี้ฟังให้ดีนะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอะผมพูดเหมือนเดิมเลยระวังมีปัญหาเรื่องคนนายกับเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ถ้าเขาทำงานลักษณะพวก IT คอมพิวเตอร์เขาทำงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาใช่หรือเปล่าครับคุณแม่พอจะทราบไหมค่ะถ้าเป็นลักษณะพวกงานซ่อมงานแก้ปัญหาไม่ใช่งานเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเนี่ยถือว่าดีนะทำได้แต่ปีนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนกับเรื่องเจ้านายเท่านั้นเองนะครับให้เขาอะไรนะคะเลือกมาหน้าทุกไม่เกี่ยวอ๋อไอทีผมจะบอกให้ผมมีเพื่อนทำไอทีบางคนเขานอนค้างออฟฟิศมันเป็นเรื่องปกติด้วยลักษณะงานด้วยบางครั้งเขาอาจจะต้องทำงานตอนที่ทุกคนกลับหมดแล้วในเรื่องของระบบงานในพวกนี้ค่ะก็ต้องเป็นเช็คเกินมากกว่าเลยจะไม่เป็นไรเนี่ยดวงนี้ทำอาชีพนี้ถ้าเป็นงานซ่อมงานแก้ถือว่าดีเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะเป็นสภาวะปกติของลักษณะงานอยู่แล้วให้เขาไปถวายชุดสังฆทานยาหน่อยนะปีจรเนี้ยแล้วก็ระวังอย่าทะเลาะกันนายอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานค่ะเนาะชื่อดีแล้วชื่อดีแล้วจ้ะไม่ต้องเปลี่ยนเนาะจ้ะทะเบียนรถจ้ะตัวเลขอะไรคะ21 6อะไรนะคะ6421พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น21เป็นกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วจ้าค่ะวันนี้คุณแม่แรปมากเลยนะคะอะไรนะคะจ้ะ22207ได้ยินว่าเบอร์โทรเบอร์โทรขอคู่หลังอย่างเดียวคุณแม่ขอ2ตัวหลัง07ค่ะมีกี่เบอร์มีกี่เบอร์07ไม่เอามีเบอร์อื่นไหม207 25เหรอคะใช้25เป็นหลักไม่มี25เลยแล้วอีกเบอร์หนึ่งคืออะไรนะฮะเมื่อกี้ที่พูด23อะไรนะคะ23เหรอคะ02กับ07ใช่ไหมค่ะคือจริงๆแล้วถ้าให้เลือกระหว่าง2เบอร์นี้ผมเลือก02อย่างน้อยก็มันก็สอดรับกับลักษณะงานนะคืองาน IT เนี่ยต้องการการครีเอทตลอดสร้างสรรค์ตลอดถ้าระหว่าง2เบอร์นี้ให้เลือกเบอร์02แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยผมอยากให้ใช้เบอร์16หรือ61จะดีกว่าค่ะถ้าสามารถหาได้ถ้าสามารถหาได้นะครับเนาะเอาละค่ะก็โชคดีนะคะเป็นกำลังค่ะอะไรนะคะคุณแม่ดูของคุณแม่จะต้องลงทะเบียนต่อนะคะเดี๋ยวรบกวนเบอร์จ้ะ
อะไรนะคะคุณแม่คะสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวขออนุญาตให้คุยกับน้องทีมงานเดี๋ยวคุยกับทีมงานเลยนะคะน่าจะชัดเจนกว่านะคะจ้ะขอบคุณนะครับนะคะขอบพระคุณค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณแน่นภาเกิดวันพฤหัสที่9ตุลาคมปี29นะคะเวลา 20:48 นาทีถามเรื่องความรักค่ะ 20:48 นาทีวันนี้แหมความรักเน้นๆ นะครับเยอะเลยนะคะถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วง30ที่เพิ่งผ่านมาได้เนี่ยปีนี้จะรอมชอมเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่พื้นชะตาเนี่ยคู่ใจร้อนนะครับแล้วก็โยงมรณะความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่เอาเป็นว่าถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะเบาลงชวนกันไปถวายของที่เป็นคู่ก็ได้เชิญเทียนแจกันโชคดีครับท่านต่อไปค่ะคุณสุขศรีนะคะเกิดวันที่1มกราคมปี09วันเสาร์นะคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงค่ะอาจารย์ถามเรื่องของอาชีพที่ถูกชะโลกโชคลาภดวงโดยรวมลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนเขาบอกอยากทำอะไรให้รีบทำตอนนี้ยังมีอิทธิพลได้ลาภผลจากประธานฝ่ายสุภเคราะห์คือดาวพระฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่นะครับปีนี้ถ้าคุณอาจจะทานเรื่องความรักก็คงเลยไวแล้วล่ะแต่อาจเป็นว่าจะมีลาภผลนะครับแล้วก็อาจจะมีคนชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจก็เป็นได้นะดวงไม่ค่อยหลอกนะครับโหราศาสตร์ไทยพระรหัสเล็งดวงชะตาสัตตะเลขกรรมะก็เป็นสีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือเวลาดูเรื่องอาชีพผมก็พิจารณาหลายอย่างนะครับทั้งพื้นชะตารวมถึงอายุด้วยถ้าคือตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรผมก็ยังไม่ค่อยอยากที่จะให้ใช้ทุนรอนอะไรเยอะถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับหรือว่าถ้ามีทุนรอนจะทำธุรกิจในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ว่ากันตลอดจนทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี07ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์จะถามเรื่องของชื่อขออนุญาตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนกับเกิดตอนที่ฟ้าสว่างเนี่ยก็ต่างกันจะต่างกันนะคะความหมายจะต่างกันเนาะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่15เดือนมกราคมปี50นะคะเวลา 8:17 นาทีถามเรื่องของการเรียนของน้องค่ะตอนนี้น้อง10ขวบนะครับก็เกณฑ์การเรียนโอเคนะแม้กระทั่งถ้าเข้าย่าง11ไปแล้วปีหน้าผลการเรียนดีนะพยายามซัพพอร์ตสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเรียนอะไรเสริมเพิ่มเติมก็ได้ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้เนี่ยถ้าซัพพอร์ตดีๆผมว่าอาจจะเห็นในระดับปริญญาโทนะปริญญาเนี่ยมีเห็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไหวเรียนพวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาทำงานในเรื่องของพวกแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีแต่ถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์ไปเลยครับดนตรีศิลปะการแสดงค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่6พฤษภาคมปี20นะคะ6โมงเช้าโชคลาภทำบุญด้วยอะไรดีนะคะและบ้านเลขที่959ค่ะอาจารย์ก็ถือเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับมาพระรหัสกับพระเกศนะก็หมายถึงในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของแสงสว่างแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ทำวันพระฤหัสบดีทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อธูปเทียนถวายวัดซื้อในเรื่องของพวกหลอดไฟได้ทั้งหมดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจีจี้นะคะเกิดวันพุธที่16ตุลาคมปี34นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โดยประมาณนะคะงานเงินความรักตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างเนี่ยนะครับย่าง26นะครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักของคนที่คบหากันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาสารสัมพันธ์ต่อไปได้แต่มีเงื่อนไขดวงนี้ ลักษณะคู่ครองจริงๆควรจะมีการคบหากันอย่างมีระยะห่าง หรือเขาคนนั้นมีตำหนิก่อนที่จะมาเจอกับเราและถ้ายิ่งได้เงื่อนไขสุดท้ายมาเสริมด้วยถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศเนี่ยจะยิ่งสมรูปดวงมากขึ้นมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสิทธิชัยค่ะเกิดวันที่7ธันวาคมปี25พฤหัสนะคะ8โมงเช้างานเงินสุขภาพและคู่ครองค่ะ7ธันวา25ปะ
ฏิทินตรงกับวันอังคารจ้ะค่ะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบด้วยท่านต่อไปค่ะคุณกุลระวีนะคะเกิดวันศุกร์24มีนาคมปี32ค่ะตี5ครึ่งพอดีเลยนะคะการเงินและครอบครัวค่ะก็ตรงกับวันศุกร์นะครับเสี่ยงโชคไม่เอาระวังถูกหลอกเรื่องเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวในเรื่องของเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีจรนี้นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีใครใหม่ๆเข้ามาก็ต้องหลีกเลี่ยงส่วนในเรื่องของงานหนังชีวิตครับรับภาระหนักก็ได้หรือภาระงานที่จะต้องมีการสางภารกิจที่ค้างๆแบบต้องใช้เวลาเผื่อใจมันเป็นอย่างนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณน้ำชัยนะคะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี11วันอังคาร3ทุ่มเมื่อไหร่จะหมดหนี้ครับก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับความจริงเนี่ยตั้งแต่ย่าง48มาก็เซมาเรื่อยนะฮะย่าง49ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อปานพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสะวาโหมเป็นคาถาเรียกทรัพย์ด้วยและในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับไถ่ชีวิตโคกระบือฮะมากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8มีนาคมปี04นะคะวันพุธเวลา21นาฬิกาค่ะสุขภาพการเงินและคู่ครองค่ะ3ทุ่มก็เป็นพุธกลางคืนกาลีแตะในเรือนคู่ถ้าคู่ไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีให้คุณทำบุญลงศพนะครับนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นระวังเสียทรัพย์เพราะอบายมุขนะครับเกณฑ์การเงินปีจรนี้ก็ไม่ดีอย่าให้ใครขอยืมใจแข็งหน่อยครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะรวมถึง SMS นะคะและวันนี้เรามีหนังสือมามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะก็ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีวันละ3ท่านด้วยการถามเลขนะคะก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงถ้าอยากจะต้องการทราบนะคะดวงชะตาหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากจะให้อาจารย์นั้นช่วยดูให้ก็ส่งข้อความคำถามเข้ามาใน SMS เดียวกันก็ได้ด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ